คุณไม่ได้มากันเลยเสียแรงแทนจากเพื่อนใหม่ขอบคุณนักนักเลิกเจ้าจิตพระอาจารย์มาช่วยงานวัดเหล่ามังคาทุกคนขอบคุณมากแดงขอบคุณขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกศาโปห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายติดติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลานครลำปางและสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาตะกี้เข้าไปเปิดดูนะได้ยินรายการออกไปตังเชียงใหม่เนาะตะกี้ช่วงที่ผ่านมาท่านอาจารย์ทุกปิเกดนุพลมุนิวังโสวัดห้วยแหนได้จัดรายการครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้เมตตาเชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณไปในคลื่นสีขาวตังเชียงใหม่ตังเชียงไฮตังเมืองฝางนะซึ่งก็มีหลายสถานีเชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณไปในช่วงนี้ในช่วงชั่วโมงนี้ก็บ่แน่ใจว่าก็ออกไปต่างเชียงใหม่โดยก่อนเนาะเพราะบางทีก็อาจชั่วโมงนี้อาจจะมีครูบาอาจารย์รูปอื่นจัดต่างปุ้นก็ได้นะแต่ถ้าบ่มีภัยท่านอาจารย์ก็คงจะลิงก์ไปก็มีศรัทธาต่างเชียงใหม่ตะกี้หันแม่แดงเนาะแม่แดงแคนตาลูปหรือว่าเจ๊แดงวัดเหล่ามนทาทิพย์นะได้ดูทาง Facebook ไลฟ์แจ้งมาว่าโอ้ขอบคุณท่านอาจารย์ไปช่วยงานสารกพัดวัดเหล่ามนทาเนาะก็ขอบคุณตังศรัทธาเฒ่าแก่อีป่ออีแม่วัดเหล่ามนทาทิพย์ทุกท่านทุกคนเหมือนกันที่เมตตาอาตมาภาพนะตลอดเวลาไปแอวไปหาต้อนรับครับสู่ดูแลใส่เข้าหื้อฉันเนาะไปบิณฑบาตเพิ่นก็ใส่เข้าหื้อไปช่วยครูบาอาจารย์ทำงานที่หันก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องวัดเหล่ามนทาทิพย์ตลอดก็ขอบคุณนะแม่แดงและทุกๆท่านทุกๆคนก็คงจะป้าแหมกันแหมเร็วๆนี้นะวันที่29นะ28 29 28 29 30นี่จะอยู่ที่ดอยหล่อตอนนี้ก็มีงานที่ดอยหล่อแหมหลายงานสถาญาติโยมที่จำเป็นจะต้องชีพจรลงเท้าไปช่วยงานครูบาอาจารย์เนาะโดยเฉพาะงานที่วัดเรามนทาทิพย์วันที่29เนาะออกพรรษาปีนี้จะไปออกพรรษาเข้าพรรษาบ่ได้เข้าโดยเพิ่นปีนี้จะไปออกพรรษาโดยครูบาอาจารย์ไปลงบทที่ดอยหล่อเนาะวัดเหล่ามนทาทิพย์แล้วก็อันวันที่29ติวัดเหล่ามนทาทิพย์มีงานสถาญาติโยมออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วก็ตังพี่น้องตะละอ่างเพิ่นจะมีงานนะมีงานหลายอย่างอยู่มีการแข่งขันหลายอย่างเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในรายการเนาะแล้วก็วันที่30เป็นงานตักบาตรเทโวโลหะนะติวัดพระธาตุดอยน้อยติทุลุงยองเพิ่นอยู่สถานหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์นะรักษาการเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อซึ่งก็คงจะได้รับการแต่งตั้งในเร็ววันนี้เป็นเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อต่อไปท่านอาจารย์ของเฮาก็คงจะมีงานนัดขึ้นเพราะเป็นเลขาของหลวงพ่อนะหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์อาสาทายาทโยมพบปะกันแล้ววันนี้วันพระใหญ่วันพระ8ค่ำนะเดือนเกียงขึ้น8ค่ำค่ำว่าเป็นวันอาทิตย์ดียิ่งแล้วตรงกับวันที่22ใส่ผ่องแผ้วเดือนตุลาศักราชพระพุทธาใน2566พระภาษาสาทายาทโยมก็คงเป็นวันดีๆของหลายๆคนและวันดีของอาตมาภาพที่ได้สั่งสมบุญญาบารมี
อีกวันหนึ่งในหลายๆเรื่องหลายๆราวที่เป็นคุณงามความดีเข้ามาสู่ตัวแล้วก็ได้สร้างคุณงามความดีช่วยเหลือคนอื่นในวันนี้เนาะศรัทธาญาติโยมพบปะกันแล้วก็บักแล้วที่ก่อนที่จะนำสารธรรมมาสนทนามาอุจากันวันนี้ก็ไหว้พระสวดมนต์กันให้เรียบร้อยก่อนเนาะก่อนจะอู่กันยาวไปกราบพระพร้อมกันเนอกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสการเณพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสการเณธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสการเณสังฆังอภิปูชายามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุนายโยปหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตดังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามีกราบสองธรรมังวรันตังสิรสานะมามิ
กราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิศรัทธาญาติโยมตั้งหลายไหวพระสวดมนต์ธรรมะธรรมวัดเย็นเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะได้สนทนาวันนี้ก็นำสารธรรมเกี่ยวกับตะวานี้ก็อู้ถึงเรื่องของกรรมเนาะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมอย่างใดก็ได้อย่างนั้นสัทธากรรมที่ว่านี่ก็คือใครทำกรรมดีก็ได้รับความดีตอบใช่ใครทำกรรมบ่ดีก็จะมีกรรมบ่ดีตอบใช่เช่นเดียวกันในคนคนหนึ่งสถานในตัวของเฮานี้บางครั้งเฮาก็คิดดีทำพูดดีทำดีบางเวลาบางขณะจิตเฮาก็อาจจะผิดพลาดประมาททั้งเผลอคิดบ่ดีทำบ่ดีพูดบ่ดีไปก็ได้ศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่ตั้งหลายการกระทำทั้งหลายนั้นแต่ถ้าบ่ดีเปิ้นว่าอกุศลอกุศลธรรมมะอันเป็นอกุศลชักนำทำให้เฮาทำแบบนั้นอกุศลกับประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาพยาบาททั้งหลายความโลภความหักความโลภความโกรธความหลงโลภะโทสะโมหะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าหลักเงาของกิเลสที่มันชักใหญ่อยู่เบื้องหลังมักจะชักเราไปทำในสิ่งที่บ่ดีสิ่งที่บ่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมทั้งกายทั้งวาจาใจนะผลของการกระทำทุกอย่างสถาท่าบ่ดีสิ่งที่จะย้อนกลับมาหาเราก็บ่ดีเหมือนกันถ้าทำบ่ดีนักสิ่งที่บ่ดีก็กลับมานักเหมือนกับเฮาเอาลูกบอลหรือว่าลูกปิงปองขว้างเข้าผนังซะทาเฮาขว้างไปแหงเต่าใดมันก็สะต้อนกลับมาหาเฮาแหงเต่าอันนักเต่าใดมันก็กลับมาหาเฮานักเต่าอันอันนี้เปิ้นเรียกว่าสิ่งนี้เรียกว่ากรรมกรรมหรือว่าการกระทํานี้มีกรรมดีก็คือผลเป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ดีกลับมากรรมชั่วทำความชั่วทั้งกายทั้งวาจาใจสิ่งที่จะกลับมาหาเฮานั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่บ่ดีกลับมาหาเฮาแต่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางครั้งนะอย่างเฮาหันเนี่ยคนบ่ดีอย่างชนเช่นคนที่ลักเล็กขโมยน้อยก็ดีคนที่ค้าขายสิ่งผิดกฎหมายก็ดีอีเนาะสิ่งที่ผิดกฎหมายก้าขายไอ้ยังอย่างเช่นยาเสพติดหรือว่าพวกที่ฆ่ามนุษย์ก้าไอ้ยังก้าต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งนักการเมืองนะตีเปิ่นเป็นนักการเมืองสายสีเทาสายตีอันเป็นนักเลงมาก่อนเป็นคนที่มีพรรคมีพวกมาก่อนพอได้ไปเป็นนักการเมืองก็ไปซุ่มส่องสุมกองกำลังไปช่อโกงไปทำทุจริตต่างๆคนเฮาทั้งหลายก็หันก็ฮู้ว่าคนคนนี้บ่ดีเข้าไปทำการเมืองก็ไปกอบไปโกยแต่สถาญาติโยมส่วนใหญ่คนก็ยังนับหน้าถือตายังไวยังสาแล้วก็ชีวิตของเขาก็อู้ดูหลับลื่นสบายดียิ่งขี้โกงนักก็หันมันล่ำรวยติ๊กๆไผก็เนี่ยอย่างมันบ่ได้อย่างอีเป็นต้นซะท่ะตีเฮาหันกันเฮาก็เลยเข้าใจว่าบางครั้งบางทีหลายคนก็เข้าใจว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนเนี่ยทำชั่วได้ดีมีถมไปก็เลยเกิดสุภาษิตย้อนแย้งต่อความรู้สึกของคนทั้งหลายเกิดขึ้นเนาะย้อนแย้งในที่นี้ก็คือมีความรู้สึกอย่างอันว่ากันนักเข้านักเข้าเอาไปเอามาอาจจะกลายเป็นว่าเข้าใจว่าบ่หันเป็นอย่างนี้หมอนี่ทำความชั่วจะตายก็ยังอยู่สุขสบายมีรถขี่มีบ้านหลังใหญ่มีเมียงามเหี้ยมีเครื่องอำนวยความสะดวกกูอย่างถูกประการปลายบ่พอได้นับคนทั้งหลายก็นับหน้าถือตาทั้งที่เป็นนักเลงเป็นไอ้อย่างต่างๆอย่างเงี้ยก็เลยมีความเข้าใจว่าทำชั่วได้ดีมีถมไปรู้บ่หันว่ามันจะมีปัญหาอย่างรถนี่คนทำชั่วเขาก็ยังร้อยหน้าร้อยตาอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติด้วยซ้ำไปอ่ะหลายคนก็คิดอย่างอีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอีปออีแม่คงจะเคยฟังพระพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าได้ทรงดำรัสไว้ว่า
ตราบใดที่ความชั่วยังบ่ให้ผลนะคนที่ทำความชั่วนี่บางทีก็คิดไปว่าเออทำความชั่วบ่หันเป็นอย่างโลนี้เขาก็ยังสุขสบายดียังได้ดีอยู่ยังอยู่สุขสบายอยู่ดีมีสุขนี่บางคนก็เข้าใจนักเข้าไปกว่านั้นว่าเออทำความชั่วดีกว่าทำความดีนี่ทำความชั่วโคดโกงเขานี่ก็ยังอยู่ดีมีสุขลบบ่หันเดือดร้อนอย่างคนดีต่างหากเอาหาเจ้ากินคำสื่อสัตว์ชดจริตทุกอย่างอย่างสถาทุกกายทุกใจสะปะสะเปดหากินบ่พอใจบ่พอใจโอ้เฮานี่โคดโกงเขาเฮาโคดโกงชอบโกงเขาเฮาต้องไปทำงานหนักอย่างเขาแม้กระทั่งคนที่ทำความดีอย่างเช่นมูติขี้โกงเล่นการพนันกายอย่างกายอย่างสถาพวกเจ้ามืออย่างต่างๆเนี่ยสถาหาจะหันว่าบางเตือหล่ำรวยมีตีดินเป็นพันๆไร่ก็มีหมู่เจ้าเมือหวยก้าจำเลยอย่างหมู่เนี่ยสตาญาติโยมหลายคนก็มหันเป็นอย่างล้นนี่เป็นเจ้ามือเอาเปิ่นยังหล่ำยังรวยเอาเนี่ยรวยเอารวยเอาใครว่าทำชั่วทำชั่วได้ดีอันทำชั่วจะได้ชั่วอันนั้นเปิ่นทำบ่ค่อยดีค่อยงามเปิ่นทำไมอยู่ดีสบายก็เข้าใจกันอย่างอีมาสถานแล้วก็ความค่านิยมของคนบัดเดียวนี้เนี่ยแทบจะบ่สนใจเรื่องคุณงามความดีต่อใดจะสนใจว่าไผมีตังซะตะไผมีตังก่อนหน้าไหว้หน้าสาทั้งนั้นอย่างนี้ในคนสมัยนี้แต่คนในสมัยก่อนอดีตเก่าก่อนมานั้นเปิ่นนับถือคนที่มีปัญญาหรือว่านับถือบัณฑิตคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมว่าเป็นคนดีเป็นคนที่น่านับถือแต่คนในยุคสมัยนี้นับถือคนที่ฐานะหน้าตาในสังคมคนหล่ำคนรวยถึงจะทำบ่ค่อยดีค่อยงามคนก็ไหวก็สาก็เลยกลายเป็นว่าคิดว่าทำชั่วก็ได้ดีล้มหันเป็นอย่างสัทธาพระพุทธองค์ได้ตัดไว้เมินมาแล้วสัทธาตั้งแต่ 2,500 ปีแล้วก็ทุกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ตัดเช่นนี้บอกว่าคนจากคนที่ทำความชั่วตราบใดที่ความชั่วยังบ่ให้ผลนี่ก็คิดว่าทำความชั่วนี้มีปัญหายังมีปัญหายังเดือดร้อนยังลุกอย่างแต่ตราบใดที่ความชั่วนั้นให้ผลคนชั่วนั้นก็จะทุรนทุรายอยากจะแก้ไขอยากจะบ่อยากจะทำชั่วแต่ว่ามันก็สายไปเสียแล้วสถานอย่างหัวใจของเปรตทุสนโสนะอันนั้นก็เป็นคนที่ทำความชั่วทำความผิดพลาดในเมืองมนุษย์ทำความชั่วไปข่มเหงคันเองร้ายสตรีผู้หญิงทั้งหลายที่มีสามีแล้วไปหล่อลวงเขาโดยทรัพย์สินผ่องด้วยหน้าตาด้วยอายังก่อนแล้วแต่สถาไปประพฤติล่วงละเมิดเปิ่นสุดท้ายพอตอนที่เป็นมนุษย์ก็บอกโอ้มีความสุขดีหรอกไปแย่งเมียผู้อื่นไปมีไปลักลอบได้เสียกับภรรยาของผู้อื่นหู้ซึกตื่นเต้นหู้ซึกสนุกดีหม่อนนั่นดีแต่เมื่อตายไปแล้วปรากฏว่าไปตกนรกสถาโอ้ตกนรกเป็นนรกที่อย่างที่บอกวันก่อนเป็นหมุดเป็นขุดตกไปนรกนั้นลึกเป็นร้อยโยชน์สถาจมลงไปเป็นพันปีกว่าจะโผล่ขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งสัตว์นรกทั้งหลายติดตกนรกในที่นั้น4ตนที่ว่าทำกรรมชั่วด้วยกันมาตอนที่เป็นมนุษย์เป็นคนอยู่นั้นเอาพอหน้ากันแต่ว่าบ่สามารถจะอู้กันได้สถาเพราะอะหยังมันจมอยู่ในน้ำหมุดน้ำขูดน้ำเมือกน้ำหนองของสกปรกจมไปอยู่ที่ไฟบรรยากาศไม่เอาอยู่นั้นในมหาสมุทรของโทษท่านต่างๆที่ตัวเองทำไว้พอโผล่ขึ้นมาตีอันจันบนอีหนอถ้าอูถึงเปรียบเสมือนน้ำก็โผล่จากก้นบึ้งขึ้นมาอยู่เหนือน้ำพอโผล่ขึ้นเหนือน้ำแวบเดียวเท่ากับอันกำมีติดลงศพลงกินน้ำแป๊บเดียวก็ขึ้นไปนั่นสถานแล้วก็จมลงไปแหมเป็นพันปีไปทุกทรมานแล้วก็โผล่ขึ้นมาอย่างนั้นพอขึ้นมาอยากจะบอกคนทั้งหลายว่าโอ้ความชั่วจะไปทำเน้อสิ่งบ่ดีจะไปทำเน้อทุสนโสที่เป็นหัวใจเพศทั้งหลายนั่นสถาน
ก็ปรากฏว่าจะอู้กรรมยาวๆบ่ได้อู้กรรมเดียวทุกนะหำคนก็สะฮะหำคนก็นะหำคนก็สุอู้ได้หมดอันแต่ก็เป็นการเตือนให้มนุษย์ทั้งหลายว่าความชั่วนั้นคือผลแน่นอนถ้าทำสิ่งบ่ดีเนี่ยเมื่อละชีวิตจากอัตภาพนี้ไปแล้วต้องเสวยวิบากกรรมในนรกแน่นอนในมนุษย์บางคนนี้อาจจะบ่มีไผ่จับได้อาจจะร้อยนวลอยู่ได้สถาแต่เมื่อตายไปแล้วนั่นโอ้วิบากกรรมที่ทำอย่างไรก็จะเสวยวิบากอย่างอันหลายๆคนเขาก็จะหันว่าโอ้สถาที่เคยลุ่งเลืองมาเนี่ยต่อมาเนี่ยโดนจับเข้าคุกเข้าตารางกายเคยเป็นนักการเมืองลุ่งเลืองลุ่งโลดพอกรรมวิบากที่ตัวเองสร้างไว้น่ะคือผลครอบครัวลูกหลานก็ป้ากันได้รับผลกันหมดได้รับวิบากกรรมด้วยกันหมดหันหลายสถาญาติโยมฉะนั้นจะไปคิดว่าทำชั่วได้ดีมันมีสถาญาติโยมทั้งหลายตามหลักสัจธรรมที่แท้จริงเนี่ยถ้าเฮาบ่าเฮายอมรับความจริงนะคนทำชั่วอย่างใดสิ่งที่กระทบกลับมาคืนกลับมาหาตัวไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยมันจะมีความสุขอยู่ใดอย่างใดไปแย่งชิงคนอื่นมาสถาไปฆ่าคนตายเนี่ยจะมีความสุขอยู่ใดอย่างใดก็กลัวหวาดระแวงหวาดจะโดนฆ่าอาตมาเคยคบหาผู้รักผู้ใหญ่ก่อนเนี่ยนักเลงมันนักหนาโอ้นักเลงบางคนเนี่ยเขาเป็นละอ่อนนี่เปิ่นบ่ฮู้เขาบ่ฮู้ว่าอันเปิ่นเป็นนักเลงเนาะเปิ่นก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยอยู่กับบ้านกับจองเฮาธรรมดาเนี่ยแต่ว่าโอ้ปรากฏว่าฮู้มามาลุ้นเมื่อเปิ่นเสียชีวิตไปแล้วโคคนนี้มันธรรมดาอีวะนักฆ่าร้อยศพเลยอีวะแต่ก็ได้สัมผัสกับชีวิตเขาซะทะคนพวกนี้เนี่ยอยู่อย่างลบๆซ่อนๆอยู่บ้านนี่จะเข้าตั้งหน้าบ้านนี่มันได้นะเดินขึ้นบันไดจะยังเฮาปกติบ่ได้โดดกำขั้น2ขั้นเฮาถามว่ายังได้โดดอย่างอันนี่นะเพิ่นก็เล่าให้ฟังเพิ่นก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ในวิถีโจรเนี่ยบางเตื่อเขาจะยิงเฮาถ้าเฮาขึ้นคำขั้นใดทีละขั้นทีละขั้นเขาก็กะจังหวะใดเขาก็จะยิงถูกเขาจะต้องโดดหรือว่ายังได้ก่อนแล้วแต่สถานบางคนนี่มีประตูบ้านก็อย่างก็นี่บ่ได้เข้าทั้งประตูเข้าทั้งหน้าต่างหลอดทั้งพื้นเฮียนอย่างสะปะสะเป็ดสถานอันนี้ก็คือชีวิตเนี่ยอยู่ในความหวาดระแวงตลอดแต่สุดท้ายมาก็โดนฆ่าจากกี่ร้อยศพมาก็จากสุดท้ายก็โดนฆ่ามีบ่กี่คนที่ฆ่าคนตายแล้วเป็นนักฆ่าแล้วบ่ถูกฆ่านี่โอ้สถานมีบ่กี่คนถึงจะบ่ถูกฆ่าในอัตภาพนี้สถานเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบาปกรรมที่ทำนี่มันก็ตัวไปอยู่หันจัดนี้อาจจะบ่ถูกฆ่าก็ได้แต่จัดต่อไปนี่บ่แน่นี่อย่างที่ในเรื่องในมานพคนหนึ่งที่เข้าวัดฟังธรรมตลอดเวลาในจาติเกิดมาพบพระพุทธเจ้าสถาแต่สุดท้ายก็ถูกตุบหัวตายที่หน้าวัดนั่นเองนะโอ้คนทั้งหลายว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนดีแท้ๆจะใดว่ามาถูกทำทารุณกรรมถูกฆ่าถูกทุบถูกตีแบบนี้เองพระพุทธองค์ก็ทรงบอกว่าโอ้ทานในจาตินี้นี่เขาประสงค์ควรตายแบบนี้แต่ว่าในอดีตชาตินี้ก่อนเล่าคือฟังว่าโอ้เป็นว่าอดีตชาติได้ทำกรรมนักอย่างอีไว้ได้หล่อลวงผู้หญิงแล้วก็ไปฆ่าเพื่อนเอี้ยสถาโอ้ได้รับกรรมนั้นติดตามตัวเองมาหลายภพหลายชาติแม้กระทั่งชาติที่พบพระพุทธเจ้าได้ฟังน้ำฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้รับใจพระสงฆ์แต่สุดท้ายก็ถูกฆ่าตายอยู่ดีอันนี้สถาเพื่อนห้องว่ากรรมชั่วนั้นถ้ามันติดตามมาตันมาได้คนที่ทำความชั่วจึงจะหู้ว่าโอ้กรรมชั่วการทำความชั่วนี่มีจริงเช่นเดียวกันคนที่สร้างคุณงามความดีบางคนนี่เข้าใจว่าทำดีย่อมได้ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรหรอทำดีมันได้ดีก็ย่อมพออีนั่นเนาะมันลึกจะตายมันอย่างอันอย่างอีวะไปสะปะสะเปดแล้วมันก็ถูกหวยติ๊กโอ้ไปเอาความดีไปเทียบกับหวยบุญนาสถาถ้าถูกหวยก็ว่าทำดีได้ดีวะอย่างอีมันใจสถาญาติโยมเนาะแม่นก็แม่นอีปออีแม่ทั้งหลาย
เออมันลึกจะตายนะโอ้อันนี้มันขี้รักขี้จ้องนะเว่อมันเป็นอันนั้นเป็นกิ๊กเป็นเก้อกับคนนั้นคนนี้กระทุกหวยอยู่หันติ๊กๆอ่ะสัทธาจะไปเอาอันนั้นมาเทียบได้อย่างไรสัทธาญาติโยมเขาในอดีตชาติปางก่อนหรือว่าอะไรอย่างก็แล้วแต่อาจจะเป็นคนที่เคยสร้างสมคุณงามความดีช่วยเหลือคนมาฮื้อช่วยการช่วยเหลือคนนั้นคนนี้น่ะพอมาอัตภาพนี้เขาอาจจะบ่ใจคน คนดีแต่ว่าผลของความดีที่เคยสร้างเคยสมไว้น่ะมันกลับย้อนมาตันมาหาเขามาช่วยเขานี่เขาจะไปพอกับอันจัดนี้นะเขาเกิดมากี่จัดประหัวสัทธาถ้าเขาเจือกรรมและกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็เรื่องของวิญญาณการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะต้องเข้าใจสิ่งนี้ตัวเออว่าบางครั้งบางทีมันใจทำกรรมดีอยู่นี่มันบ่ฮื้อผลมันบ่ตอบแทนแต่ก็เหมือนกับว่าเขาปลูกต้นไม้นะคะโอ้ปลูกวันนี้จะกินวันนี้เลยอ่ะอย่างสมมุติว่าปลูกต้นบะม่วงบะนุ่นอ่ะผลซึ่งมันต้องอาศัยว่าหลายๆปีถึงจะได้กินดอกกินผลมันแต่คนทั่วไปนี่ปลูกวันนี้จะกินวันนี้จะหั่นผลวันนี้แหละถ้าเขาปลูกไอ้อย่างปลูกสิ่งที่ดีไปคอยทํานุบํารุงคอยรดน้ําพรวนดินวันนึงเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็คือดอกคือผลของกับเฮาคุณงามความดีก็เช่นกันถ้าเขาก่อยเขาปลูกลงไปแล้วเออคอยติดตามคอยดูแลมันรดน้ำพรวนดินจิตใจของตัวเก่ามันสร้างสมบุญไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบุญมันก็จะต้องให้ผลเขาจนได้ในวันหนึ่งที่มันพร้อมที่จะออกดอกออกผลให้เขาแต่เมื่อบุญยังบ่ให้ผลจะเขาต้องบ่ท้อแท้บ่ท้อถอยทำไมทำดีแล้วยังบ่ได้ดีก็อาจจะว่าเออมันยังบ่ถูกตีบ่ถูกเวลายังบ่ถึงเวลามันเตื้อถ้ามันนี้มันถึงจะนี้ถ้ามันถึงเวลามาแล้วมันก็จะฮื้อผลดีกับเฮาบ่ต้องกลัวสถาญาติยอมฮื้อผลแน่นอนสถาพอเตอร์คนที่กตัญญูกตเวทีต่อปอต่อแม่นะเทวดาก่อฮักคนก่อฮักสุดท้ายคนอย่างอันนี้จะได้รับการตอบแทนที่ดีจากกรรมดีที่ตัวเองทำเปิ้นบอกว่านิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าคนดีคือกตัญญูต่อพ่อต่อแม่กตัญญูต่อแผ่นดินต่อผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายคนเช่นนี้จะบรรลุธรรมถ้ามีป่อมีแม่ถ้าเฮาบ่รักษาเฮาบ่ดูแลพ่อแม่บ่กตัญญูเป็นลูกที่เนรคุณอย่างในข่าวนั้นสัทธาโอ้ต้องการจะฮุบสมบัติของป่อของแม่ติดดินเงินทองทรัพย์สินวางยาพ่อแม่วางยาพ่อแม่ดีว่าพ่อแม่ยังเป็นอย่างเถอะนะถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วก็คงมีไผฮู้ละแค่ละคายว่าเขาเป็นคนทำตอนนี้กฎหมายกำลังสอบสวนกันอยู่ก็คิดว่าคนที่ทำอย่างอีนั้นสุดท้ายเนาะผลกรรมที่ก่อไว้ที่ทำไว้นะจะชดจะมาตอบใส่เขาสะสมตกนรกในเมืองคนนิ่มพอไปตกนรกในขุมนรกแหมโอ้นักหนาสาหัสจะตายเนาะฉะนั้นก่อศรัทธาอีปออีแม่ตั้งหลายเนื้อยังกำมังกริสามิตัสสะทายาโทภวิสามิคนเฮาทำอย่างใดทำกรรมอย่างใดไว้เขาก็จะได้รับผลของกรรมที่เขาทำนั้นเสมอนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นพุทธภาษิตเป็นบาลีแบบนี้เนาะศรัทธาอิปอิแม่ทั้งหลายก็คงวันนี้จะอู้กันประมาณนี้เนาะเนื่องจากว่าอยากจะสื่อสารเกี่ยวกับงานการของครูบาอาจารย์เพราะช่วงนี้นาการหน้างานศรัทธาหลายคนก็ฝากประกาศฝากประชาสัมพันธ์มาเนาะขอประกาศประชาสัมพันธ์งานของศรัทธาญาติโยมบ้านแม่ปุ่มหลวงก่อนเนาะพี่น้องบ้านแม่ปุ่มหลวงเนื้อวัดแม่ปุ่มหลวงวันก่อนครูบาอาจารย์สมภารเจ้าอาวาสวัดแม่ปุ่มหลวงก็มาร่วมงานเปตพีที่วัดบรรพสถิตแห่งนี้เนาะมากับศรัทธาญาติโยมโยมแม่โยมพี่โยมน้องหลายท่านหลายคนท่านอาจารย์ก็มาวันที่18เดือนพฤศจิกาสถาจะมีกฐินนะก็คือเดือนนี้ขึ้น6ค่ำ
วันที่18พฤศจิกาจะมีกฐินที่วัดแม่ปุ่มหลวงเนอะตำบลใหม่พัฒนาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางของเราซึ่งในการนี้จะมีการเตรียมงานในวันที่17นี่วันดานี่จะมีซอ2คู่นะสถาซอตอนเจ้าเนาะ2คู่จันทิพย์กับพันนีแล้วก็อินเหล่ากับฟังคำฟังคำนี่นะเพิ่นว่าฟังคำน่าจะแม่นนะเนาะอินเหล่ากับฟังคำนี่ว่าจันทิพย์พันนีกับอินเหล่าฟังคำเนาะ2คู่มาซอในวันที่17เนาะใครชอบฟังซอก็ไปแอวนะไปห้องกินห้องตานกับศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่วันแม่ปุ่มหลวงเนอะแม่โยมแม่ปันแม่บุญปันนะแม่บุญปันโยมป่อดาบทองรอหานฟ้าเลื่อนแล้วก็โยมแม่พรสิทธานะหลายๆท่านหลายๆคนก็เป็นศรัทธาที่โอ้เหนียวแน่นครับอันครอบครัว106ยุทธาศูนย์ฟังครูบาอาจารย์จัดรายการตลอดมีการมีงานมีกิจกรรมของมจลที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าของครูบาอาจารย์ที่ทำกันที่จังหวัดลำปางของเฮาเนาะเพิ่นก็มาร่วมการร่วมงานตลอดโดยเฉพาะร่วมงานกับอาตมานี่หลายงานแล้วมีการมีงานมีกิจมีตานที่ไหนก็มาร่วมตลอดบัดเดี๋ยวนี้จะพอว่าวันที่17 18จะแสกเวลาไปหาวันใดได้พ่องเพราะว่าวันที่อัน17นี่อาตมามีงานอยู่หลายตีใช่ไหมตีดอยหล่อแห่งเนาะตีอำเภอดอยหล่อแล้วก็ตีพระธาตุจอมพองก็บอกว่าจะแสกได้ไปวันใดดีมดีถ้า17ไปได้ไปก็16ถ้าหาเวลาใดก็จะไปแอลหาเนอะสถาปอยแม่บ้านแม่ปุ่มหลวงเนาะขอบคุณตีแจ้งข่าวมาก็จะพยายามถ้ามีเวลาก็จะประชาสัมพันธ์เรื่อยๆเนาะอีกงานหนึ่งมาก่อนหน่อยเนอะสถากับวันที่29นะวันที่29นี้คณะศรัทธาญาติโยมวันนี้ไปงานสลักกพัดวัดเหล่ามนทาทิพย์เนอะศรัทธาวัดเหล่ามนทาทิพย์วัดใหม่อยู่ที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ติดกับวัดปากตางเจริญของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าเป้าเนาะวันเหล่าเป้าตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่สร้างเมื่อเดือน17มิถุนา2565บัดเดียวก็ปีปลายหน่อยนึงได้โอ้สร้างเสนาสนะอย่างได้หลายอย่างหลายประการแล้วปีนี้เปิ้นกินข้าวสลักครั้งแรกไปกินข้าวสลักด้วยเปิ้นโอ้เป็นตาดีหมวนสถาปีนี้นี่อันได้ลุ้น2รายการรายการที่1ก็คือสลักจบสถาสลักจบที่แรกว่าอันจะปะปะป้อมบ่มีนักเท่าใดกะพระสงฆ์นิมนต์ไว้30กว่าหอวัดแต่มีสลากจบที่เปิ้นมาแจ้งชื่อไว้อยู่27สำรับอีนะวันก่อนโอ้พอมาถึงวันนี้หลายคนก็ว่าโอ้เปิ้นนิมนต์ตุเจ้าถึง30ภายเฮาเอาสลากจบเพิ่มกันแฮมบ่อีกบางของบางครอบครัวก็เอา2เนาะบางครอบครัวก็เอา3ก็มีบางของก็คนเดียวเอา2กันเนี่ยสุดท้ายกับวันนี้นะศรัทธาญาติโยมมีสลากจบอยู่37กันโอ้สามพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปได้สลากจบหมดสลากจบนี่ยอดยอดปักสลากนี่1ปันขึ้นว่ะโอ้ครูบาอาจารย์ที่ไปรับนิมนต์ไปกินไปตานก็คงจะได้พอต่ออายุเนาะต่อลมหายใจต่อบุญต่อกุศลได้ปัจจัยไปก่อร่างสร้างแปลงวัดวาอารามพัฒนาโน่นนี่นั่นต่อไปอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมวัดเหล่ามนทาของเราทุกท่านทุกคนเนาะอันนี้ก็งานของวัดเหล่ามนทาเปิ้นบอกว่าขอเชิญข่ายบอกไฟดอกทุกข่ายนำบอกไฟดอกของท่านไปทำการแข่งขันที่วัดเหล่ามนทาทิพย์บ้านเหล่าเป้าตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่29ตุลาคม2566นี้ตั้งแต่เวลาเปิ้นจะแข่งขันตั้งแต่บ่ายไปนะศรัทธาญาติโยมรางวัลที่1รางวัลที่1 1รางวัล 5,000 บาทรางวัลที่2 2 1รางวัล 3,000 บาทรางวัลที่3 1รางวัล 2,000 บาทรางวัลชมเชยมี8รางวัลรางวัลละ500บาทเริ่มทำการแข่งขันโอ้อันนี้เมื่อคืนตัวนี้
เวลาซาวนาฬิกาความยาวของบอกไฟนั้นบ่เกิน40เซนติเมตรไฟที่เป็นไข่บอกไฟดอกก็ไปแข่งขันกันเนอะอันนี้เป็นงานที่วัดเหล่ามณฑาทิพย์อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ต่อเนื่องจากงานของวัดเหล่ามณฑาทิพย์คือวันที่29วันที่30สถะแฮม1ค่ำแฮม1ค่ำเดือนนี้เนาะเดือนนี้แฮม1ค่ำก็จะมีการนั้นตักบาตรเทโวโลหานะที่วัดพระธาตุดอยน้อยเนาะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่2อาตมาที่อาตมาภาพได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมกิจกรรมครับครูบาอาจารย์ที่วัดพระธาตุดอยน้อยเนาะโดยการนิมนต์ของหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์รักษาการเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อและก็ตุลุงชัยวัฒนาคะเสโนดหรือว่าตุลุงยองขอเฮไปช่วยไปอุปไปจ้าไปช่วยครูบาอาจารย์ในวันที่30ก็เลยจะลวดไปตั้งแต่วันที่28 29 30อยู่ที่อำเภอดอยหล่อสถานแล้วก็ของเฮาที่ลำปางเนาะที่ลำปางนี้ใกล้ๆก็คือที่ของหลวงป่อเนาะพระอธิการณรงค์นะพระอธิการณรงค์ครูบาอาจารย์แจ้งอย่างมาบอกหูสถาญาติโยมพระอธิการณรงค์หลวงป่อเนาะหลวงป่อณรงค์หลวงป่อณรงค์โอ้ใจดีใจงามท่านมีเมตตาต่ออาตมาภาพสถามีงานติวัดบรรพชนิดเอาน้ำมาถวายครั้งละ50 60แพ็คนะหลวงป่อมาทุกครั้งเลยวันก่อนก็มาด้วยตัวเองบางครั้งก็มาด้วยตัวเองบางครั้งก็คือลูกศิษย์ลูกหานำมาเนาะหลวงป่อเปิ้นมีเมตตาต่อวัดบรรพชสถิตเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นแฟนรายการของสารธรรมยามค่ำโดยซึ่งที่วัดของหลวงป่อจะมีงานสถาก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้เปิ้นจิมนะงานกำหนดงานออกพรรษาในวันที่29 30ตุลาคม2566ซึ่งมีข้อกำหนดปีมีกำหนดการดังนี้วันที่29ภาคเจ้า 05.30 นสวดมนต์ทำวัดเจ้าเจริญจิตภาวนา 0530 06.20 ถึง 11.55 นาฬิกาทำบุญตานขันเข้าในวันออกพรรษาณศาลาบำเพ็ญบุญและกุฏิเจ้าอาวาสนะโดยกุฏิเจ้าอาวาสโดยเหลื่อมเวลาและรักษาระยะห่างที่พอเหมาะพอสมเวลา 8.00 ไหว้พระหับศีลอันนี้อันเวลาอ๋อนี่11มื้อนี่ไหว้พระหับศีลพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถากล่าวคำถวายภัตตาหารพระสงฆ์อนุโมทนาเจริญจิตตภาวนาแล้วก็ภาคบ่ายเวลา 13.00ไหว้พระหับศีลมัคคณายกเวนตาลน้ำขมิ้นทรงปล่อยพระสงฆ์อนุโมทนา 13.49 ร่วมกันทรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวัด 14.09 นาฬิกาพระสงฆ์แสดงธรรมอนิสงส์วันออกพรรษา 14.39 ถวายกันเทศพระสงฆ์อนุโมทนาภาคเย็นภาคค่ำ18นาฬิกาพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมได้กล่าวสัมโมทนียกถาช่วงออกพรรษา 18.30 สวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญจิตภาวนา 19.39 จุดไฟที่เริ่มการก่อนเข้ามัทธุปายาตเวลา 19.40 ถึง 00.00 กวนเข้าทิพย์โดยศรัทธาที่กำหนดไว้และบรรจุเพื่อประกอบพิธีวันที่30ตุลา2566เวลา 5:10 นาทีไหวพระรับศีลมัคคณายกเวนตาลเข้าเวนตาลต่างเข้าซ้อมต่อต่างเข้าซ้อมต่อเอนะจะถ้าจื่ออันจื่อชื่อชื่อบุญอาตมากว่ายังหูจักกำเต่าเนี่ยนี่กำลังได้ยินครั้งแรกเลยเนี่ยสมมาเตศธาเป็นคนเมียงแต่ว่าเป็นคนเมียงรุ่นใหม่เก่าคำถวายต่างเข้าซ้อมต่อซ่อมเองนะซ่อมต่อสอโซไม่เอกออ่างบอมาซ่อมต่อเวลา 05.30 พระภิกษุและคณะศรัทธาร่วมกันตักบาตรเข้ามัทธุปยัตนะพระพุทธรูปปางอุมบาทพระสงฆ์อนุโมทนาติ 5:55 นาที
สวดมนต์ทำวัดเจ้านี่สำหรับท่านใดที่อยากร่วมบุญตั้งเข้าส้มต่อสามารถมาทำบุญได้ที่จุดทำบุญหน้าวิหารตั้งแต่วันที่เช้านี้เป็นต้นไปจึงขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมกิจกรรมตามกำลังศรัทธาตามความสะดวกเนอะอันนี้ก็เป็นประกาศจากทางวัดนะได้หันว่าเออหลวงพ่อเปิ่นลงในข่าวของข่าวสารของวัดก็เลยยิบขึ้นมาประกาศให้ศรัทธาได้รับทราบแล้วก็กฐินเนอของครูบาอาจารย์เนาะที่จัดรายการด้วยกันก็เปิ่นขอแจ้งไปในรายการของภัยของมันไปเนาะมีกฐินวันที่13นี่เอากฐินใกล้ๆก่อนเอากฐินวันที่4ก่อนวันที่4นี่มีกฐินที่อันวัดแม่ฮวกตำบลไหลหินของหลวงป่อพระอธิการสำรวยเนาะทิตะธรรมโมเจ้าคณะตำบลไหลหินหลวงป่อจะมีกฐินวันที่4วันที่3อาตมาจะไปแอวหาวันดาเนาะเปิ้นมีการมีงานมีปอยอยู่ณวันดามีซอมีดนตรีมีหยังอยู่อีนะได้ยินศรัทธาโยมแม่เครือวันนะโยมแม่ผงชัยยานนท์แจ้งพิษะก็จะไปแอววันที่3นะวันที่4นี่เป็นวันกฐินทานของเปิ้นเนอศรัทธาวัดแม่ฮวกศรัทธาญาติโยมตั้งเกาะขาก็ไปแอวหากันได้แล้วก็วันที่จากวันที่4จากนั้นก็จะไปเป็นวันที่เก้าเนาะเก้านี้อันเป็นงานของครูบาอาจารย์ที่วัดปักตางเจริญเป็นกฐินเหมือนกันวันที่10นี่ก็เป็นกฐินที่วัดเหล่ามนทาทิพย์นะอันนี้ก็เป็นงานที่อาตมาจะเดินทางไปวันที่8 9 10สถานไปอยู่ที่วัดเหล่ามนทาทิพย์ถึงวันที่11เนาะ8 9 9นี้วัดปักตางเจริญ10นี่วัดเหล่ามนทาทิพย์แล้วก็10ภาคกลางคืนเนี่ยเปิ้นจะมีการเตดอันพุทธพิเศษเนาะเตดพุทธพิเศษเตดหลายๆอย่าง4กันสถาเตด4กันและสวด4วันแล้วก็ในคืนนั้นเนาะที่วัดที่ศาลากันประเรียนวัดเหล่ามนทาทิพย์แล้วก็ที่4จะมีการเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันไข่ตาพระเจ้าที่วัดเหล่ามนทาทิพย์ซึ่งพระพุทธรูปพระเจ้าเกาตื้อปางสมาธิที่ทำการรอเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังบ่ได้รับการพุทธพิเศษฉลองชมโพธิ์คำเตือนก็จะทำในวันที่10กลางคืนวันที่10เกี่ยวแล้วก็เจ้าวันที่11นะสถานแล้วจากนั้นก็จะเป็นกฐินของครูบาอาจารย์วัดหม่อนห้วยแก้วท่านพระครูกัลยาณปราโมทอาตมาก็จะไปร่วมบุญกับเปิ่นเหมือนกันแล้วก็กฐินของวัดไหลรัศมีธรรมเนี่ยวันที่19วันที่18วันดาเปิ้นจะมีการสืบชะตาวันที่19ก่อตั้งการกฐินเนาะที่วัดอันวัดไหลรัศมีธรรมวันที่19บ่ายวัดห้วยแหนเนาะจะถ่ายตั้งหลายอันนี้ก็คือรายการกฐินเนาะแล้วของวัดที่สุดอันสถาบันธรรมาภิวัตนะวันที่13ศรัทธาญาติโยมไผ่จะไปตายตีไหนตั้งใดก็พึดกันไว้ก่อนวันที่7นะวันที่7ของท่านอาจารย์บรรแก้ว7พฤศจิกายนก็จะอาตมาภาพกับคณะศรัทธาก็จะปากันไปร่วมบุญกฐินของท่านอาจารย์บรรแก้ววัดแม่วะเด่นใจอำเภอเถินเนอศรัทธาญาติโยมตอนนี้มีรถ2คันรถของแม่น้อยอินยาศรีและรถของแม่บอยเย็นจันทบท่านอื่นๆใครจะไปอย่างใดก็มีเวลาที่จะอุจากันอยู่เนาะแล้ววันที่17 18 10 17 18นะก็จะมีงานเตดธรรมมหาจาติที่วัดพระธาตุจอมพ่อของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินมีเวลาก็จะได้สื่อสารอุจากันต่อไปเนาะเอ้าวังเหนือมาก่อนเปิ้นเลยก้าแม่เลื่อนแสนต่อนี่ไอ้จ๋าค่ะคุณเจ้าเจ้าอ๋อว่าไปอ่ะไปเคือกันฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่ก็ว่าไปกับพระครูไปเคือกันอย่างกันเห็นเด่นเนอะเจ้าเจ้าเจ้าขายจับแล้ว50นาทีละโอ้เจ้าสาธุเจ้าเออสาธุเจ้าเ
ไม่ให้กำลังใจเน้อเจ้า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 สาธุสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่เลือนแสนต่อนะพุ่นพี่น้องจากวังเหนือพุ่นนะเอ้ออันนี้นี่เปิ่นมันโทรแต่นะสถาครูบาอาจารย์ลูกได้ก็โทรไปหาเปิ่นฮื้อกำลังใจเปิ่นตลอดมีกำลังใจฮื้อคนอื่นได้ตลอดแม่เลือนแสนต่อจากอำเภอวังเหนือนะขอบคุณหลายๆสถาญาติโยมจากเตียงใหม่ที่จะได้ยินอยู่พี่น้องตังเวียงเป่าๆหลายท่านอาจจะได้ยินอยู่โอ้แม่สายพินต้องสร้างก็ได้ยินแสดงว่าออกอากาศไปบ้านเฮาเนาะจะเริญปอนอีแม่เจ้ากับไอ้สาเจ้าท่านพระมหาฟังอยู่เนาะโอ้ได้ม่วนดีหรอฮะเขาฉลักไปแอลก็ตรงปงวันนี้น่ะท่านตัวน้องคุ้มไปคนมันติ๋งรถเจ้าอ๋อก็หลู่ไปกันเนาะวันที่5ไปเลี้ยงวันเกิดที่ตรงโปงเน้อไปตักบาตรด้วยกันตรงโปงเน้ออีแม่เจ้าเดี๋ยวถ้ามีเกียรติได้ก็ไปหน่อยเจ้าหน่อรถกับบ่จ่างท่านถ้ามาหาเลยเดี๋ยวจะไปครับไปก็ที่ต้องป่วยอ่ะรถจำจ่างเอองามร้ายเหมือนจังรถแท้เนาะเออสาธุสาธุขอบคุณแม่เนาะจ๋าอีมาได้เจ้าหน้าจ่าเจ้าแต่ตัวของข้าจะมางามเจ้าแกว่าจ๋าแกมาขอบคุณเด้อขอบคุณเจ้าขอบคุณอีแม่แจ้งข่าวมาพี่น้องเมืองปานเพิ่นก็ฟังกันหลายแต่บ่ค่อยได้โทรเด้อจ้าท่านเจริญปอนแม่น้อยอุตุดีเจ้าแม่ฟังเด้อแม่ไปวัดมาอันเดียวนี่แม่เพิ่นเปิดจับพอดีหน่อยเนาะเออเปิ้นจับพอดีเจ้าประสบมนต์มาเจ้าโอ้ดีแล้วอนุโมทนาบุญเจ้าก็ไปแม่ก็ไปฟังธรรมมาเนาะเออเจ้าดีเน้อดีเน้อแม่สาธุสาธุเจ้าไว้สาเจ้าเนอร์ในทางที่กำลังใจเนอร์เจ้าแม่เอ้าเจริญปอนพี่น้องบ้านโฮงลำปูนแม่สายทองบ้านโฮงลำปูนเจ้าขอให้สาเจ้ามาหาฟังอยู่นะเจ้าโยสาธุเจ้าแม่ขอบคุณนะเนี่ยวันนี้ก็เต็มเลยเจ้าโอ้98จุดเดียวก็98.75 วัดห้วยต้องซากเนาะเอออีแม่เปิ้นฟังจากตรงนั้นชัดเจนดีเนาะเขาข้าวนี่อันท่านหมาเจ้าแม่อีปูลืมศีลนะมันกินจินอยู่ๆนะถึงไปว่าไปวัดมันจนไปวัดกับจิ้มหลังจิ้มแอวนี่เจ้าจ้าสาธุเนาะใจนะสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุบุญทักษาสถานญาติโยมวันที่5เดือนพฤศจิกายนวันคล้ายวันเกิดของอาตมาภาพปีนี้จะไปทำบุญใหญ่ที่วัดบันเกิดเนาะที่วัดทุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์ให้สถาญาติโยมภัยจะไปร่วมบุญด้วยกันเปิ้นจะไปตานผ้าห่มนะเปิ้นจะไปอันทำกิจกรรมนะต้านภัยหนาวที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งซึ่งจะมีทีมงานผู้สื่อข่าวหลายสำนักด้วยกันที่เป็นชมรมเป็นสมาคมรสทปของจังหวัดลำปางโดยหลายส่วนเนาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจะไปเปิดงานเตียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวันที่5พฤศจิกาซึ่งอาตมาภาพแล้วก็ครูบาอาจารย์พระสงฆ์สังฆเจ้าจะไปทำบุญตักบาตรในช่วงเจ้าก่อนพิธีตั้งการเปิดเนาะก็ตั้งแต่7:00 น.เนอะจะไปทำบุญตักบาตรที่ปุ้นไผ่จะไปโดยแจ้งข่าวให้ทราบจิมเนอะเจริญปอนแม่บัวคำท่าจ้างเวียงหนองล้อเจ้ากับไว้สาเจ้าพระครูเจ้าโอ้เป็นพระครูแหมแล้ว เป็นลูกมหากระเพาะเมาเป็นพระครูเถียละนอกสาธุสาธุขอบคุณอีแม่เนอะฟังขึ้นมาไว้จ่องตักเนอะชัดเจนดีขอบคุณอีแม่ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เชื่อมสัญญาณไปหาเนอะเจ้ากำลังใจเนอะเจ้าวันนี้ขับรถเจ้ากำลังใจเจ้าไอ้โอ้ขอบคุณพี่น้องเชียงใหม่ลำปุนมากันหลายเนอะอันนี้ปงเทวีแม่สังยามชัยนามปงเทวีนั่นมาตรการเท่าท่านอาจารย์เจ้าเจ้าอีแม่นั่นแม่นะท่านท่านอาจารย์ที่มาว่าต้องกูแม่เข้าไปใครไปหาบ่ทอดแต่ไปหามาได้เนาะโอ้ยจะได้หมูกวักเนาะฮะกวักเยียบๆก็ได้ครับเก่งใจเปิ้นแม่ก็หาหันต้องแม่มีมุ่งศาสนาที่ได้เจอค่ะ
านเออเก่งจังโอ้ท่านมามาหาเนาะมาได้ท่านจะได้มาวัดบ้านโป่งทีวีแม่อยู่บ้านโป่งทีวีอำเภอเมืองป่าเป้าเจ้าโป่งทีวีเพิ่งกลับโป่งเหนือว่าโป่งทีวีโป่งทีวีเจ้าเออเออบ่ใจไกลวัดตกวัดปังยิ้วนะวัดปังยิ้วเคยมาบ่เจ้าไปกล้าไปมันนะลูกอันวันที่นี่ป้ากันกันวันที่17 18 19นี่แม่เดือนพฤศจิกายนนี่ไหนเจ้าวัดพระธาตุจอมพ่อหลวงปู่น่ะเปิ้นมีอ๋อวัดพระธาตุจอมพ่อต้องเปิ้นเทศมหาจักไปค่ะไปค่ะไปนอนช่วยงานหลวงปู่พ่อกันเออๆไปเนาะทางบ้านมันมีธุระอันหยังอันแม่ก็ถ้าจะไปหาท่านเนาะโอ้เจ้าท่านก็หาหลายท่านหลายตนนอดกินมานั่งแต่นพมาดวันนั้นนะโอ้เจ้าแม่ใครเข้าไปหาคันนาดแต่มันมีโอกาสเข้าไปคนมันนักเนาะเจ้าแม่จูกนี้บุญเดียได้มาอู้กับท่านมหาอย่างอี้นะโอ้สาธุสาธุเจ้าขอบคุณเนาะเอ้าปันกันคนน้อยจ้าปันกันคนน้อยศรัทธาญาติโยมพี่น้องเนี่ยวันนี้เกเรน้อยบ่ได้ไปบิณฑบาตตีบันโทหัวจ้างบันหัวตรงเนื่องจากว่าเดินทางไปเชียงใหม่ตั้งแต่ตีสี่ตีห้าศรัทธาแต่วันพุธนี้เป็นวันหยุดเนาะวันที่23วันปิยมหาราชวันพรุ่งนี้ก็จะไปบิณฑบาตตีบันโทหัวจ้างเนาะบันโทหัวจ้างบันหัวตรงบันหนองห้าเนาะตามปกติที่เคยไปวันพระจะเลื่อนเฮวันนึงไปวันผูกเอาส่วนวันที่อีกวันหนึ่งเนาะก็วันที่29เป็นวันพระแต่อาตมาก็จะไปวันที่28เนาะเป็นวันดาวันดาวันพระใหญ่ก่อนออกวัสาเจริญพรแม่สุดแก้วศีลาพรศีเตี้ยเจ้ากลับมาจากได้ท่านมาหาเจ้าเจ้าฟังอยู่เนอะแม่สุดแก้วศีลาพรศีเตี้ยพระองค์หลับปูนนะเจ้าเจ้าวัดหลวงปู่แม่สุดแก้วได้ปล่อยปีแล้วปีหกแค่ปีหกหกที่มันได้ปล่อยเตื้อเออปีหกหกนี่ปล่อยเนาะไปวันที่17วันที่18พฤศจิกาไปแอวเนอะถ้าลูกแบวว่างลูกแบวปลาปล่อยนะจ๊ะเออถามมันแล้วมันว่าว่างอีแม่บุญเป็นพระรักษาการพระยาแม่ก่อนเลยหลวงปู่เองสาธุสาธุบุญรักษาอีแม่สาธุสาธุจ้าเออสาธุเจ้าเอ้ายอมแม่ไล่ภาพเตชะมาสุดท้ายสุดซ้อยเลยนะเจ้าไหว้สาท่านหาเจ้าท่านท่านอยากจะมาที่จอมทองวันนี้เนี่ยโอ้17อ่ะ16 17ก็ไปละอ๋อทำมาแต่บ้านแม่ไม่เห็นมันจะหอมมันเกิดฐานเด้อแม่ไปไปโอ้วันเกิดวันที่5นี่หอมก่อนกะไม่มีหน้าก่อนแม่ไปอ่ะมันที่อันที่มันถูกมันเกิดจะซ่ากันเอามันต้องหลงมันบ้อสลัดอ่ะโอ้เจ้าจําเป็นยังเป็นยังเป็นยังแต่นี่ป้ามันได้ป้าจอมทองอ่ะเจ้าเอ้าเวลาหมดเวลาขอบคุณอีแม่หลายๆเนาะสาธุสาธุสาธุแม่บุญนะสาเจ้าเจริญพรจ้าขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ศรัทธาเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายชุบภูชุท่านชุบภูชุคนเนอจัตตาโรธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพระลางมีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราเจริญพรYou're too, 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 too,